ได้แล้วเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะคะขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพและเสียงสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันสักครู่นึงนะคะลูกเพจตอนนี้เดี๋ยวดูภาพโดยรอบไปก่อนนะได้ยินใช่ไหมโอเคนี่นะคะตอนนี้นะคะบีก็อยู่ที่งาน Wonder Iceland Love Vacation นะคะก็เป็นงานรวมโปรโมชั่น3เกาะยอดฮิตของประเทศไทยนะคะเกาะเต่าเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยค่ะลูกเพจก็คือที่เราเห็นเป็นโต๊ะตั้งอยู่พวกนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะขายโปรโมชั่นของเกาะต่างๆของเป็นแบบพวกโปรโมชั่นที่พักนะคะลูกเพจนี่นะคะแล้วก็ใกล้วาเลนไทน์แล้วเนี่ยใครที่กำลังหาที่เที่ยวหาที่พักอยู่เนี่ยแล้วก็เล็งไว้เล็งเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าไว้เนี่ยแล้วก็ลองแวะเข้ามานะคะที่นี่โปรโมชั่นเด็ดมากค่ะลด 50-70% กันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินดูก่อนเนาะว่าแบบว่ามีอะไรบ้างจะเริ่มจากตรงไหนดีจากท่านสิคะถ้าเป็นเกาะเต่าอะใช่ค่ะเกาะเต่าสมุยพังงานนะคะเป็น3เกาะยอดฮิตของประเทศไทยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่นี่เดี๋ยวเราพาดูเรื่อยๆนี่นะคะก็จะเห็นเนี่ยค่ะเป็นแบบเป็นโต๊ะนะคะมีถึงวันที่14กุมภาค่ะลูกเพจตั้งแต่วันนี้เริ่มวันแรกนะคะถึงวันที่14กุมภานี่คนเยอะมากจริงๆค่ะไม่มีค่ะมีแค่3เกาะ3เกาะนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านนายกสมาคมเกษตรกรท่านเกาะสมุยท่านผู้บริหารและท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวเชิญค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปฟังพิธีเปิดไปดูพิธีเปิดงานกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพาเดินทัวร์ต่อนะคะคนเยอะอยู่นะงานนี้ท่านผู้ที่เกียรติทุกท่านคะสำหรับงาน Wonder Iceland สมุทรพังงาเต่าที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะเราได้จัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะและจะจัดเรื่อยไปนะคะจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านใดที่สนใจค่ะสามารถที่จะมาเลือกชมนะคะผลิตภัณฑ์ทางด้านของการท่องเที่ยวได้ภายในงานนี้ค่ะเขามีโปรโมชั่นลดกันสูงสุดถึง 70% นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีโปรโมชั่นทางด้านของตั๋วเครื่องบินโดยสารค่ะจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะที่เริ่มต้นเดี๋ยวไปขอเนี่ยตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะเท่านั้นเองค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นนี้นะคะทำให้ประชาชนคนไทยค่ะได้หันมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นค่ะนั่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะเราก็มีตัวแทนค่ะได้รับเป็นตัวแทนจากคนสุราษฎร์นะคะซึ่งเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้าสู่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าค่ะซึ่งในลำดับนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านศักดาพรรัตนสุภาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีและขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพัฒน์ราชกิจการท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและรองผู้ว่าการสตรอด้านตลาดของประเทศประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาดสายการบินบางกอกแอร์เวย์
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยนายกสมาคมส่งเสริมและการท่องเที่ยวเกาะพะงันอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าผู้บริหารภาคธุรกิจท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมในนามของท่านวิชุตินโตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับทุกท่านและขอขอบคุณที่ให้เกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการมาร่วมงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Wonder Island สมุยพะงันเต่า Episode 2 Love Vacation ในวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอันดับต้นๆในภูมิภาคภาคใต้ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติชุมชนและประวัติศาสตร์ได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาศกเขื่อนราชบุรพาทะเลสาบเชียงรายพระธาตุชายาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและอาหารฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ประกอบด้วยเพชรเม็ดงามทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าในช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะในปี2561มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมเยือนประมาณ6ล้านคนนะครับต่อปีซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 100 แสนล้านบาทโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรายรับประมาณ70เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่คือที่เกาะนะครับคือเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าซึ่งทั้ง3เกาะสร้างรายได้ที่เป็นสัดส่วนร้อยละ85จากรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดโดยมีเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและกระจายไปยังเกาะพะงันเกาะเต่าและฝั่งแผ่นดินใหญ่ในปี2564ที่ผ่านมามีการประกาศการระบาดต่างๆที่น่าสนใจแก่3เกาะอาทิแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับรางวัลต่างๆอาทิเกาะสมุยเป็นเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอันดับ7ของโลกจากทั้งหมด25เกาะและเป็นเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอันดับ2ของเอเชียจาก5เกาะจากผลการสำรวจ The World Best Award 2021นิตยสาร Travel & Leisureอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียวระดับทองประจำปี2563ส่วนที่พักในเกาะสมุย4แห่งมีเชอร์ตันสมุยรีสอร์ทเชลเลนจ์เทนนิสรีสอร์ทบ้านต้องทรายพนาเบลเอลักซ์ซูรีคอลเลจรีสอร์ทซึ่งได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี2550564ด้วยพื้นที่3เกาะได้ร่วมกับเพื่อนเศรษฐกิจในการเปิดพื้นที่นำร่องต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศภายใต้ระบบสมุยพัสพังงานเต่าตามนโยบายของรัฐบาลโดยการสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดดำเนินการรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2564เป็นลำดับ2รองจากจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาพื้นที่ทางสนามบินสมุยนะครับประมาณ 17,000 คนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางต่อมาจากพื้นที่นำร่องอื่นนะครับซึ่งมีจำนวนประมาณ 2-3 เท่าตัวเดินทางเข้ามาทางช่องทางสนามบินสมุยทำให้สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์การเปิดพื้นที่ดังกล่าวกลับมาเปิดให้บริการเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่ท้องถิ่นมากกว่า150และทยอยเปิดตัวมากขึ้นตามลำดับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนการที่เครือข่ายการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนทั้ง3เกาะที่บูรณาการการเสนอแพ็กเกจราคาพิเศษแก่นักท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสร้างรายได้หมุนเวียนเป็นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างความมั่นใจ
ในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวสู่ตลาดไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเทศกาลแห่งความรักและช่วงปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงนะครับกระผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์ราชกิจการผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรองผู้ว่าการธทท.ด้านตลาดในประเทศท่านแขกผู้มีเกียรติท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมครั้งนี้รวมทั้งสมาคมท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วนสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวด้วยดีมาตลอดเป็นการนำพาการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่ความยั่งยืนต่อไปและขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย Wonder Island สมุยพะงันเต่า Episode 2 Love Vacation ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านสาธารณสุขความเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้นำเรียนให้กับทุกท่านนั้นได้รับทราบไปแล้วนะคะว่าเพชรเม็ดงามค่ะที่เรียกว่าเป็นอยู่ชายฝั่งนะคะของทางภาคใต้ของเราได้ก็คือเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าซึ่งนั่นเปรียบเสมือนกับเป็นเม็ดงามนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะทางด้านของการท่องเที่ยวค่ะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนั้นนะคะเดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะและในลำดับนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้เห็นถึงแนวทางค่ะในการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวนะคะในลำดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะและในเกียรติที่ได้บนเวทีแห่งนี้นะคะในการกล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านยุทธศักดิ์สุขสอนค่ะขอบคุณท่านประธานการสุขการที่เป็นท่านพิพัฒน์ราชกิจประการท่านรองประการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านศักดาพรรัตนสุภาท่านอเนกผู้รักนะครับจากกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศไทยท่านรองประการท่านเที่ยวประเทศไทยตลาดในประเทศนะครับสถาบันเกียรติบูรณ์นะครับท่านรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายรักษาการรองผู้การผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาดก็มีประกอบแอร์เวย์นะครับท่านนายกสมาคมส่งเสริมการเที่ยวเกาะสมุยนายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงันนายกสมาคมโรงแรมนะครับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าสื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติท่านครับในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีการมาร่วมงานส่งเสริมการขายเรียกว่าเป็น Wonder Island สมุยพะงันเต่าเอพิโซด2เนี่ยนะครับเอพิโซด2เนี่ยนะครับ World Location ของเกาะการในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าอันนี้ในปัจจุบันกราบเรียนว่านะครับว่าพฤติกรรมของนักเที่ยวนั้นเปลี่ยนไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทางทท.จึงได้ดำเนินการในการปรับแผนปรับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นกลับมาโดยนโยบายที่ว่าฟื้นเศรษฐกิจฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวนั้นพื้นที่ที่ไม่ต้องเป็นเกาะเต่าเกาะพะงันเกาะสมุยเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับเป้าหมายนะครับเป็นพื้นที่ในระดับต้นๆนั่นคือสาเหตุว่าทำไมสมุยพลัสนะครับซึ่งประกอบด้วยสมุยพะงันและเต่านั้นอยู่ในแผนในการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วก็สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในปีนี้นั้นภายใต้นโยบายรัฐมนตรีนะครับเราได้ประกาศพลิกโฉมการท่องเที่ยวนะครับที่ว่า Amazing Mission Chapter โดยวางเป้าหมายนะครับว่าในปีนี้จะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทโดยจะมาจากตลาดในประเทศบาน 650,000 ล้านและที่เหลือคือจากตลาดต่างประเทศนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 5-15 ล้านคนแต่ท่านรัฐมนตรีก็แอบกระซิบบอกว่าไอ้นั่นน่ะมันเป็นช่วง 5-15 แต่จริงๆอ่ะท่านอยากได้อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 7.5 หรืออาจจะถึง10ล้านคนซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในการจะขับเคลื่อนต่อไปขณะเดียวกันนะครับเราพยายามจะช่วยประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือว่าอย่างยิ่งนะครับทททจะช่วยประกอบการโดยเฉพาะนะครับนะครับเราตั้งใจว่าจะช่วยเหลือให้ท่าน
้ไม่น้อยกว่า170ทั้งปีนะครับสําหรับ5ในขณะที่อัตราการพักแรมของในประเทศไทยที่รวมเป็นส่วนของสมุยพังงาและเต่าด้วยนะจะต้องไม่น้อยกว่า150ทั้งปีนะครับทําไมเน้นนักเที่ยวที่คุณภาพขึ้นมากขึ้นเรียกว่าเป็นคุณภาพเพิ่มหัวรุ่มนะครับและพยายามจะเปลี่ยนสินค้าให้สินค้าที่ไม่ได้ขายเฉพาะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเดียวแต่มองถึงเรื่องประสบการณ์พูดถึงเรื่องราวที่จะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับสำหรับเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะเต่าททยังคงเดินหน้าในการส่งเสริมการทำงานร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่นะครับเพื่อการส่งเสริมการต่างประเทศนะครับโดยในประเทศเองผมคิดว่าตลาดสำหรับตลาดในประเทศเกาะพังงานนะครับรวมทั้งเกาะสมุยนั้นสวยงามขึ้นในช่วงระดับที่ผ่านนั้นก็สอดคล้องกับนะครับแคมเปญในการส่งเสริมการขายของททในปีนี้ที่บอกว่า Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับยิ่งให้ยิ่งสุขใจเคยเราพร้อมที่จะสนับสนุนเราพร้อมที่จะทำงานกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนมากฐานข้อมูลของการเที่ยวประเทศไทยพบว่ามีผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานชาพลัสเนี่ย390รายชาเอ็กซ์ครับ217รายนะครับรวมทั้งเป็นใจนะครับที่ผู้ประกอบการใน3พื้นที่เกาะนั้นสามารถได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับในปี64มากที่กันนะครับสุดท้ายนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักนะครับที่บอกว่าเป็นก็อยากจะชวนพี่น้องชนคนไทยนะครับถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจไปที่ไหนผมว่าฝรั่งเขาบอกว่าสมุยเกาะพังงานเราเป็นพื้นที่ที่แสนจะรสวยงามถึงเวลาครับที่ท่านจะแสดงความรักในพื้นที่ที่โรแมนติกอย่างพื้นที่สามเกาะนี้ให้สมกับที่เป็นเลิฟเวอร์เคชั่นนะครับนั้นอยากจะเชิญชวนนะครับไม่ใช่ไปเที่ยวในเมืองไทยเท่านั้นประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความสวยงามคุณค่าทางประสบการณ์รวมถึงความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทางเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะเต่าจับมือร่วมกันนำเสนอความสวยงามโดยเกาะสมุยเป็นเกาะที่มีความทันสมัยมีความหลากหลาย
พบพันและในขณะเดียวกันก็ยังรักษาไว้ซึ่งวิถีพื้นถิ่นและชุมชนดั้งเดิมเกาะพะงันมีชื่อเสียงทางด้านสุขภาพศิลปินและดนตรีเป็นผู้ที่รู้จักทั่วโลกส่วนเกาะเต่ามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการดำน้ำและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปทั่วโลกซึ่งทั้ง3เกาะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างและหลากหลายด้วยคุณค่าทางประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวและสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยง่ายไม่ว่าเป็นทางรถเรือโดยสารและทางอากาศนะครับในขณะเดียวกันณตอนนี้เนี่ยครับนักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับเดินทางเข้ายังเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าไม่ต้องกด ATK เพราะฉะนั้นเนี่ยกดการเดินทางของเราได้ถูกลดลงมาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางเข้ากันง่ายนะครับสำหรับการในวันนี้นะครับมีผู้ประกอบการจำนวน40รายมาร่วมส่งเสริมการขายใต้แคมเปญวันเล่นไอแลนด์สมุยพังงานเต่า EP 2 Love Vacation กิจกรรมภายในงานมีผู้ประกอบการร่วมออกบูธนะครับ38ประกอบการได้แก่โรงแรมรีสอร์ทที่พักทัวร์ท่องเที่ยวสปานะครับรวมทั้งหมดนะครับลดกว่า 50-70% นะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็ได้ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็มีราคานะครับซึ่งดึงดูดนะครับแล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยไปร่วมเดินทางกันไปสมุยต่อพังงาต่อเต่านะครับแล้วก็สามารถรับคูปองที่พอเชื่อมูลค่า500บาทจองแพ็กเกจทัวร์นำเที่ยวทั้ง3เกาะนะครับจากตท.สำนักงานเกาะสมุยนะครับและสำหรับการโดยสารราคาพิเศษเส้นทางเข้าออกเกาะสมุยลดทันที 10%นะครับเริ่มต้น 1,800 บาทต่อเที่ยวเท่านั้นนะครับซึ่งงานตรงนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14 กุมภาพันธ์ 2565โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานจาก CPN นะครับซึ่งและขอบคุณนะครับทาง CPN การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินบางกอกแอร์เวย์และบริษัทเดลิจิตจำกัดและสถานประกอบการที่ร่วมบูธในครั้งนี้ในโอกาสนี้ก็ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวิพัฒน์รัชกิจประการและแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านครั้งหนึ่งและพวกเราสามเกาะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากท่านด้วยดีในโอกาสต่อไปในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านวิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากรุณาให้เกียรติผลงานวันเล่นไอแลนด์สุดที่พังงานเต่าและไปสดชูแล้วเวเคชั่นขอกราบเรียนเชิญขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านเกียรติและสื่อทุกท่านนะผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้และขอขอบคุณสื่อมวลชนสิ่งที่ได้ทำรูปตัวทั้งสื่อออนไลน์รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้ความสำคัญและให้เกียรติมาร่วมงานวันเลือกฟูมไอซ์แลนด์สมุนพังงานเต่าอีพิโซดูเลิฟโลเคชั่นเกาะสมุยของพังงานและเกาะเต่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกสมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติของทะเลสีฟ้าน้ำสะอาดหาดทรายก็อย่างขึ้นชื่อว่าเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดแห่งของโลกอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการังหูป่าและสายน้ำนานาชนิดรวมถึงน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอาณาจักรให้เป็นดั่งสวรรค์กลางอาณาจักรผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้ง3เกาะร่วมมือกำลังช่วยเหลือเพื่อในการจับมือกันประชาสัมพันธ์และร่วมส่งเสริมการขายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนปัจจุบันนี้ถึงเวลาสมควรกับผมขอเปิดงาน Wonder Iceland Iceland สมุยพังงานเต่าอีพิโซด 2 Love Vacation และหวังยิ่งว่าทุกท่านมีความสุขและ
ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมขอบคุณครับขอบคุณนะคะ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 ในลำดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพันศักดาพรรัตนสุภาค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะท่านยุทธศักดิ์สุภศรค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศนะคะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ค่ะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีนะคะรวมถึงขอเรียนเชิญคุณรัชพรภูสวัสดิ์ค่ะท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยค่ะขอเรียนเชิญคุณรุจิเรศนิรปัตถมะท่านผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดินสถาบันสายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะรวมถึงขอเรียนเชิญคุณจุลินกอเจริญรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาดสายการบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะได้ให้เกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะกดไลค์นะคะยกนิ้วให้กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ได้เกิดขึ้นนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะทั้งทางด้านของเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณรุจิเรศนิรปัตถมะนะคะผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดินสถาบันสายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะรวมถึงขอเรียนเชิญคุณจุลินกอเจริญนะคะขอบพระคุณค่ะท่านรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาดสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นอย่างสูงค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะอยู่ด้านบนเวทีนะคะในลำดับนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตีอเนกนุรักษ์ค่ะท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมทางขอเรียนเชิญคุณชัชนาลิ้มสุวรรณค่ะท่านนายกสมาคมโรงแรมการท่องเที่ยวเกาะพะงันนะคะขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญคุณวรพงษ์วงสุวรรณค่ะอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเต่าค่ะได้ให้เกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านยกนิ้วกดไลค์ให้อีกหนึ่งครั้งนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะในงาน Wonder Island สมุยพะงันเต่าค่ะเอพิโซด2นะคะ Love Vacation ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะและในโอกาสนี้ขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีนะคะได้ให้เกียรติอยู่ด้านบนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะและในลำดับนี้ค่ะท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยค่ะขออนุญาตนะคะโอเคเดี๋ยวบีขอลงไลฟ์รอบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวจะพามาเดินดูทัวร์รอบๆนะคะว่าแบบว่าที่เนี่ยมีโต๊ะที่ตั้งเนี่ยเขามีที่ไหนบ้างมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเขาขายอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาขึ้นไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงนะคะ